ในช่วงสัปดาห์นี้นะคะเราไปดูความเคลื่อนไหวของการเดินหน้าสำหรับการทำร่างรัฐธรรมนูญนี้นะคะการทำประชามติตอนนี้ความคืบหน้าก็คือว่าทางสปท.คิดคำถามพ่วงประชามติมาแล้วนะคะก็รอดูการพิจารณาของสนช.ที่จะมีการประชุมกันในวันพฤหัสบดีนี้แล้วค่ะถ้าย้อนกลับไปในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคำถามสำคัญที่ทางสปท.เสนอไปก็คือว่าใน5ปีแรกให้รัฐสภาก็คือสส.กับสว.ให้ความเห็นชอบผู้ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีอันนี้ถือว่าเป็นข้อเสนอต่างจากที่มีบัญญัติเอาไว้ในร่างรัฐธรรมนูญที่กำหนดบอกว่าให้สส.เป็นผู้ให้ความเห็นชอบทางทีมข่าวนาว26เรานะคะก็ไปสอบถามสนช.จากหลายๆกลุ่มเป็นการซาวเสียงค่อนข้างจะมีความเป็นไปได้สูงทีเดียวนะคะว่าสนช.จะมีมติส่งคำถามพ่วงประชามติโดยเป็นคำถามที่ทางสมาชิกสปท.ก็คือคุณวันชัยศรสิรินี่แหละค่ะเป็นคนเสนอเปิดทางให้ทั้งสส.สว.สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้ทั้งจากในรายชื่อที่พรรคการเมืองเสนอหรือว่านอกบัญชีรายชื่อก็ได้เช่นเดียวกันค่ะครับส่วนเมื่อวานนี้นะครับที่อาคารรัฐสภานะครับก็มีกิจกรรมรับวันปีใหม่ไทยนะครับวันสงกรานต์นะครับทางคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะครับก็จัดพิธีรดน้ำดำหัวคุณมีชัยฤชุพันธ์ประธานกรท.นะครับก่อนที่จะร่วมประชุมพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญกรท.ที่ร่วมรดน้ำดำหัวนะครับนำโดยคุณสุพจน์ไขมุกนะครับก็เป็นรองประธานกรท.ครับก็เปิดโอกาสให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปติดตามทำข่าวด้วยนะครับช่วงนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่สมาชิกกรท.นะครับก็นำน้ำนะครับมารดน้ำน้ำหัวคุณมีชัยฤชุพันธ์นะครับคุณมีชัยกล่าวขอบคุณกรรมาธิการทุกคนนะครับรวมถึงสื่อมวลชนที่ร่วมกันอวยพรให้ร่างรัฐธรรมนูญนั้นผ่านการทำประชามติก็แสดงถึงความผูกพันนะครับที่ทำงานร่วมกันมาขอบคุณที่ช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทำให้ประชาชนเข้าใจและต่อจากนี้นะครับก็เข้าสู่ช่วงรณรงค์ทำความเข้าใจกับประชาชนคุณมีชัยบอกเลยนะครับว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เผชิญกับความไม่ตรงไปตรงมามากขึ้นการเดินสายชี้แจงคงจะไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของทางกรรมาธิการนะครับที่จะชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญมากที่สุดครับ